เห็นครับเยเจออยู่ไหนเห็นวิ่งไปทางนู้นนะครับคุณออกมาได้แล้วเอากุญแจรถคุณมาเดี๋ยวผมแอบขับไปจอดไว้ให้ส่วนคุณน่ะรีบวิ่งหนีไปก่อนเดี๋ยวพ่อแม่คุณจะกลับมาเห็นแกหายไปไหนมาทั้งคืนเจ้ยไปเที่ยวกับเพื่อนมาเลิกโกนเจ้ยได้ปะเจ้ยง่วงแกทำแผนฉันพังหมดทุกอย่างแล้วยังจะมีหน้าหนีไปนอนสบายอีกเหรอแม่แม่เลิกบังคับเจ้ยทำทุกอย่างตามที่แม่สั่งเลยปะเจ้ยแค่อยากจะนอนปล่อยให้เจ้ยตัดสินใจทำอะไรที่เจ้ยอยากจะทำมั้งเหอะจีรักจีรักจีรักเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีอะไรมีตำรวจมาหน้าบ้านน่ะบอกว่ามาขอพบเจ้ยแล้วตำรวจเขาบอกด้วยเปล่าว่ามาหายายเจ้ยทำไมตำรวจบอกว่ามีคนไปแจ้งความว่าเมื่อเช้ามืดเนี่ยยายเจ้ยขับรถชนมอเตอร์ไซค์จนล้มแล้วก็ขับรถหนีมาจริงเหรอเจ้ยใช่แต่เจ้ยไม่ได้ขับหนีเจ้ยจ่ายเงินให้มันไปแล้วแล้วทำไมแกไม่ได้บอกฉันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยแม่ชนเสร็จแล้วก็จ่ายก็น่าจะจบแล้วปะแต่คนที่เจ้ยชนน่ะเขายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะงั้นพ่อก็ช่วยจัดการจ่ายค่ารักษาคนพวกนั้นด้วยแล้วกันน่าจะเห็นตอนที่เจ้ยจ่ายเงินมันแล้วก็โลภอยากได้อีกก็เลยแจ้งตำรวจมาจับเนี่ยแต่แกจะสร้างปัญหาแล้วมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้มันจบไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะทำไมจะทำไม่ได้แม่เป็นคนสอนเจ้ยเองแค่มีเงินก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างทำผิดก็ลบล้างความผิดด้วยเงินแกทำผิดเรื่องจะไปย้อนฉันอีกเหรอทำผิดอะไรอ่ะเจ้ยทำตามที่แม่สอนทุกอย่างแม่เลี้ยงเจ้ยด้วยเงินสอนให้เจ้ยคิดว่าเงินคือพระเจ้าที่เราจะทำอะไรก็ได้แม่จำไม่ได้หรอถ้าจะผิดก็ผิดที่แม่สอนเจ้ยให้เป็นแบบนี้แหละโอ๊ยลุงนี่นะชมพี่ได้ตายไปเลยจะได้ไม่มีเรื่องขอบคุณนะคะท่านที่ช่วยเหลือเรื่องคดีหลานสาวฉันแล้วฉันจะส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้นะคะแทนคำขอบคุณนะคะค่ะยายต้องกราบขอบพระคุณคุณหญิงแม่มากนะคะที่กรุณาช่วยยายจัดการเคลียร์ปัญหาของยายเจ้ยนะคะแกไม่คิดจะขอบคุณที่ฉันช่วยแกเลยใช่ไหมยายเจ้ยมารยาทน่ะมีไหมที่คุณหญิงยายออกหน้าออกตาช่วยจัดการเคลียร์กับตำรวจเนี่ยคุณหญิงยายไม่คิดช่วยเจ้ยหรอคะแค่รักษาหน้าตาแล้วก็ชื่อเสียงของตัวเองไว้ก็แค่นั้นน่ะเจ้ยเจ้ยพูดความจริงนี่แม่บ้านเราถ้าจะยื่นมือมาช่วยกันสักครั้งนึงมันก็จะทำตามความจริงที่ว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ต่อกันไม่ใช่หรอแม่งั้นสิ่งที่ฉันช่วยแกวันนี้มันก็คงไร้ประโยชน์กับฉันเพราะหลานอย่างแกไม่เคยคิดจะทำประโยชน์อะไรให้กับฉันเลยเป็นแค่หลานไร้ค่าตัวทวงประจำตระกูลเจ้ยรีบกราบขอโทษคุณหญิงยายเดี๋ยวนี้ทำไมเจ้ยต้องขอโทษอ่ะคุณหญิงยายต่างหากที่ต้องขอโทษเจ้ยทำไมฉันต้องขอโทษแกก็ขอโทษที่ไม่เคยทำตัวให้ลูกหลานเคารพ
ขอโทษที่เป็นผู้ใหญ่ใจแคบขอโทษที่สร้างความเจ็บปวดให้ลูกหลานแล้วก็ขอโทษที่ไม่เคยให้ความรักหลานอย่างจริงใจยายแกรีบหาลูกแกไปฉันไม่อยากเห็นหน้ามันใครสนคะใหญ่ต้องกราบขอบพระทานโทษคุณหญิงแม่เป็นอย่างมากนะคะที่ใหญ่เจ้ยแสดงกริยาไม่เหมาะสมแบบนี้ใหญ่จะรีบไปจัดการสั่งสอนใหญ่เจ้ยค่ะคุณเจ้ยขับรถชนคนเหรออืมฉันเห็นในไลน์กลุ่มครอบครัวคุยกันน่ะขับชนเขาแล้วยังเอาเงินยัดปิดปากให้เรื่องมันจบอีกแกกลับไปกราบขอโทษคุณหญิงยายเดี๋ยวนี้นะไม่แกอยากจะโดนคุณหญิงยายเกลียดใช่ไหมทุกวันนี้คุณหญิงยายก็ไม่รักเจ้ยอยู่แล้วถ้าจะเกลียดเจ้ยเพิ่มขึ้นอีกเจ้ยก็ไม่แคร์แต่ฉันแคร์ฉันไม่อยากจะถูกไล่ออกจากที่นี่แม่เจ้ยถามจริงเหอะวันๆแม่เอาแต่อยู่ใต้คำสั่งคุณหญิงยายสั่งให้ทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างที่คุณหญิงยายต้องการแม่ไม่อึดอัดบ้างเหรอถ้าวันนี้คุณหญิงยายสั่งให้แม่ไปตายแม่จะทำปะคะที่ฉันทำตามคำสั่งของคุณหญิงแม่เพราะฉันคือลูกที่ดีลูกที่เชื่อฟังคุณหญิงแม่จะได้รักและไว้ใจฉันแล้วทุกวันนี้แม่ได้อะไรในสิ่งที่แม่พูดจากคุณหญิงยายบ้างไหมคะตั้งแต่เล็กจนโตเจ้ยเห็นแม่ทำตามที่คุณหญิงยายสั่งทุกอย่างแต่สุดท้ายแม่ก็ถูกคุณหญิงยายลืมอยู่ดีไม่เคยสนใจอะไรเลยขนาดตอนนี้สมบัติที่แม่ควรจะได้ยังต้องมีข้อแม้บ้าๆเลยอะนี่หรอผลการเป็นลูกที่ดีผลการเป็นลูกที่เชื่อฟังอ่ะหนูเจ้ยแม่ป้าใหญ่ครับป้าใหญ่ครับป้าใหญ่ใจเย็นๆก่อนครับปล่อยฉันนะป้าใหญ่ครับป้าใหญ่ใจเย็นๆก่อนครับอย่ามายุ่งนะยายรัตน์ปล่อยฉันแม่จะสั่งสอนลูกฉันผมว่าการตบตีลูกเนี่ยไม่ใช่การสั่งสอนนะครับแต่มันคือการสร้างแผลทางความรู้สึกให้ลูกต่างหากผมว่าตอนนี้ป้าใหญ่ควรจะถอยออกมาแล้วก็คุมสติตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่านะครับป้าใหญ่คะกำลังโกรธใส่กันแบบนี้ไม่ได้ช่วยเข้าใจกันนะคะตอนนี้ปล่อยเจ้ยไปก่อนเถอะค่ะนะคะฉันต้องทำให้แกไปกราบขอโทษคุณหญิงใหญ่ให้ได้ปล่อยเจ้ยให้อยู่คนเดียวแบบนี้จะดีเหรอเวลาแบบนี้นะเจ้ยอาจจะต้องการใครสักคนเป็นเพื่อนเพื่อระบายหรือเปล่าเจ้ยเขาไม่ชอบให้ใครเห็นความอ่อนแอของเขาหรอกอลันตั้งแต่เล็กจนโตนะเจ้ยไม่เคยร้องไห้ใครเห็นเลยทุกครั้งที่ถูกตีหรือว่าถูกป้าใหญ่ดุอะเจ้ยก็จะกลับไปเก็บตัวอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วป้าใหญ่หรือลุงทนงเนี่ยเขาไม่สงสารเจ้ยบ้างเหรอที่ปล่อยให้เจ้ยเป็นแบบเนี้ยบางทีเจ้ยอาจจะเป็นคนเก็บกดหรือไม่ก็เป็นซึมเศร้าก็ได้นะนี่ญาติแกแต่ละบ้านนี่เลี้ยงลูกแบบผิดๆทั้งนั้นเลยมันก็ผิดตั้งแต่ที่คุณหญิงญาติเลี้ยงลูกด้วยอำนาจด้วยเงินเล่าป้าใหญ่ก็เลยสอนให้เจ้ยเป็นคนแบบนี้ไงเป็นคนไม่แคร์ความรู้สึกใครรักแต่ตัวเองแล้วก็ใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างคุณเจ้ยอย่าทำแบบนี้นะคะอ้อนขอคุณเจ้ยทำอะไรของเธอเจ้ยแกอย่ามายุ่งเลยปะพอแก่คุณหญิงยายถึงได้ด่าฉันว่าโง่โลกของฉันที่สอบไม่ดีกว่าฉันเลยแกอยากจะเอาชนะฉันมากใช่ไหมเฮ้ยทำอะไรของแกเนี่ยเรียนแย่เองหรือเปล่าเพราะตัวเองอะไม่มีใครเขาอยากชนะแกหรอกเกิดอะไรขึ้นเจ้ยทำร้ายอ้อนค่ะป้าใหญ่ป้าใหญ่ต้องเตือนนะคะว่าอย่าทำร้ายคนแบบไม่มีเหตุผลแบบเนี้ย
เจ้ยที่บริมพูดจริงหรือเปล่าจริงค่ะเจ้ยทำเองนี่แกเอาไปเงินแค่นี้คงจบทุกอย่างได้นะไปเจ้ยป้าใหญ่คะป้าใหญ่ไม่คิดจะสั่งสอนเจ้ยหน่อยเหรอคะนี่แหละวิธีสั่งสอนของฉันผิดก็ใช้เงินขอโทษทุกอย่างก็จบแล้วอีกอย่างนี่มันก็แค่ลูกคนใช้ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องให้ลูกฉันลดตัวลงไปสนใจหรือว่าแคร์อะไรลูกคนใช่ว่าเขาจะต่ำกว่าเรานะคะค่าของคนไม่ได้วัดกันที่อาชีพทุกคนก็เท่ากันหมดอยู่ที่จิตสำนึกว่าใครจะสูงหรือจะต่ำยายพิมพ์อย่ามาต่อปากต่อคำกับฉันฉันเป็นป้าแกนะเพราะเป็นป้าไงคะพิมพ์เลยพูดพิมพ์ไม่อยากให้ป้าใหญ่สอนเจ้ยผิดๆเหมือนที่คุณหญิงย่าสอนป้าใหญ่มาแม่ฉันสอนแบบไหนมันไม่เกี่ยวกับเธอชีวิตครอบครัวตัวเองให้รอดก่อนเถอะไปค่ะแม่รัดบ้านฉันอะมันก็เหมือนบ้านร้างที่ถูกทิ้งจนผุพังมีคราบฝุ่นปกเกาะไปทั่วทั้งหลังฉันอยากจะซ่อมอยากจะขัดบ้านให้สะอาดอะแต่ก็ไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่าต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อทำให้บ้านสะอาดแล้วก็น่าอยู่ขึ้นมาแล้วถ้าวันหนึ่งแกสามารถทำให้มันสะอาดได้แกจะยังอยากอยู่บ้านหลังนี้ไหมฉันอยากอยู่ที่นี่นะอยากอยู่กับครอบครัวแต่ว่างั้นฉันก็จะช่วยให้แกได้อยู่กับครอบครัวเองฉันจะช่วยแกซ่อมบ้านขัดบ้านแกให้สะอาดเลยแกจะได้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแล้วถ้าฉันขออยู่กับแกด้วยจะได้ไหมฉันไม่อยากใช้ชีวิตคนเดียวอีกแล้วอะได้ดิถ้ามันมีวันที่เราทำแบบนั้นได้จริงๆนะปล่อยพิมเขาไม่อยากให้คุณอรันดูแลเนี่ยงั้นหย่ากันเมื่อไหร่คุณอรันมาดูแลเจ้ยแทนพิมไหมคะ